รามซานคาดิรอฟผู้นำสาธารณรัฐเชเชเนียเผยแพร่คลิปผ่านช่องของตัวเองบนแอป Telegram แสดงให้เห็นขณะที่เขากำลังทดสอบขับไซเบอร์ทรัคในกรุงกรอสนีย์เมืองหลวงของเชเชเนียและรอบทำเนียบประธานาธิบดีเชเชเนียก่อนจะเปิดเผยว่าเขาได้รับรถกระบะไฟฟ้าคันนี้มาจากอีลอนมัสก์ CEO เทสลาและรู้สึกยินดีที่ได้ทดสอบเทคโนโลยีใหม่สัมผัสด้วยตัวเองว่าการที่มันถูกเรียกว่าไซเบอร์บีทหรืออสูรไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือปีศาจปราดเปรียวและแข็งแกร่งอย่างแท้จริงแต่ไซเบอร์ทรัคที่คาดิรอฟขับโชว์นั้นได้ติดตั้งปืนกลไว้บนหลังคาด้วยโดยตอนท้ายคลิปคาดิรอฟซึ่งอยู่ในชุดสีดำใส่ฮู้สะพายสายสะพานกระสุนยืนพูดอยู่หลังแท่นปืนกลโดยบอกว่าจะบริจาครถคันนี้ให้กับทหารรัสเซียที่กำลังรบกับยูเครนเพราะเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับทหารอย่างมากมายคาดิรอฟได้ขอบคุณเจ้าของเทสลาและเชิญให้ไปยืนเชชเนียอีกด้วยการที่คาดิรอฟสร้างกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลบอกว่าได้ไซเบอร์ทรัคจากอีลอนมัสก์นั้นทำให้เกิดคำถามตามมาเพราะผู้นำเชชเนียอยู่ภายใต้มาตรการแซงชั่นจากสหรัฐเนื่องจากละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงไม่ชัดเจนว่าเขาได้รับรถคันนี้มาจากช่องทางใดกันแน่ซึ่งหลายฝ่ายก็กำลังรอฟังความเห็นจากอีลอนมัสก์คาดิรอฟวัย47ปีปกครองเชชเนียหนึ่งในสาธารณรัฐสหพันธรัฐรัสเซียมานานกว่า17ปีต่อจากพ่อของเขาเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของประธานาธิบดีปูตินและส่งทหารเชเชนหลายพันนายไปช่วยรบกับยูเครนขณะเดียวกันเพจการทูตและการทหารก็ได้โพสต์แสดงความเห็นต่อข่าวดังกล่าวด้วยว่าดราม่าเรื่องอีลอนกับรถเทสลาของผู้นำเชเชนคาดิรอฟผู้นำเชเชนได้โพสต์คลิปรถเทสลาไซเบอร์ทรัคที่เขาอ้างว่าอีลอนมัสก์ส่งมาให้และนายคาดิรอฟก็นำรถเทสลาดังกล่าวมาดัดแปลงติดปืนกลเป็นรถเทคนิคอลหลังจากที่คาดิรอฟโพสต์คลิปดังกล่าวก็ดูเหมือนโปรตะวันตกโปรยูเครนบางส่วนจะเชื่อจริงๆว่าอีลอนมัสก์ส่งรถเทสลาให้กับผู้นำเชเชนไปใช้ในทางทหารจริงมีคนโพสต์กล่าวหาอีลอนมัสก์เป็นศัตรูของสหรัฐเรียกร้องให้เพนทากอนยุติความร่วมมือทุกอย่างจนเจ้าตัวต้องมาถามตอบว่านี่เชื่อจริงๆหรือว่าเขาส่งรถเทสลาให้กับผู้นำเชเชนจริงทันทีแอดมินเพจยังระบุต่อว่าระดับคาดิรอฟหาซื้อเองได้อยู่แล้วส่วนที่โพสต์ว่าอีลอนส่งมาให้น่าจะเอาหามากกว่าแต่ด้านมีคนเชื่อเป็นตุเป็นตะยูเครนเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่าสามารถทำลายสะพานสำคัญ2แห่งในภูมิภาคเคิร์สของรัสเซียได้สำเร็จมิโคลาโอเลชุกผู้บัญชาการกองทัพอากาศยูเครนได้โพสต์ใน Telegram ว่าสามารถทำลายสะพานอีกแห่งหนึ่งพร้อมกับเผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงการโจมตีทางอากาศระเบิดทำลายสะพานแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองสวาโนเยของรัสเซียโอเลชุกระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเพื่อทำลายศูนย์กลางการขนส่งและเส้นทางลำเลียงเสบียงแต่เขาก็ไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อใดแต่สำนักข่าวต่างๆคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์การระเบิดสะพานดังกล่าวนับเป็นการระเบิดสะพานแห่งที่สองหลังจากเมื่อวันศุกร์กองทัพยูเครนได้ประกาศสามารถทำลายสะพานแห่งหนึ่งในเมืองกรุชโควที่อยู่ใกล้เคียงตามการระบุของบล็อกเกอร์กองทัพรัสเซียการโจมตีสะพานทั้งสองแห่งซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำเชนไหลผ่านภูมิภาคเคิร์สส่งผลให้รัสเซียมีทางเลือกที่จำกัดในการข้ามแม่น้ำในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ทางการรัสเซียกล่าวว่าสะพานที่ถูกทำลายขัดขวางความพยายามอพยพและกองกำลังรัสเซียกำลังสู้รบตอบโต้กับกองทัพยูเครนที่อยู่ใกล้หมู่บ้านหลายแห่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวถึงความคืบหน้าในการสู้รบในภูมิภาคเคิร์สในคลิปแถลงข่าวช่วงค่ำวันอาทิตย์ว่ากองทัพยูเครนทำงานได้ดีเยี่ยมในทุกด้านพร้อมย้ำว่าการบุกภูมิภาคเคิร์สเป็นไปเพื่อสร้างเขตกันชนบนดินแดนของรัสเซียอีกทั้งเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐเร่งส่งอาวุธให้เร็วขึ้นส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ได้แถลงเมื่อวันอาทิตย์ถึงความสำเร็จในการบุกยึดสเวริโดนิฟกาหมู่บ้านแนวหน้าที่อยู่ห่างจากเมืองปรูคอฟเพียง15กิโลเมตรโดยเมืองโปกรอฟเป็นจุดชุมทางหลักในการคลื่นกำลังพลทั้งแนวรบด้านตะวันออกของยูเครนและรัสเซียจ้องจะบุกยึดมานานหลายเดือนแล้วโดยค่อยๆเข้ายึดหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่งรอบๆ
จนเข้าใกล้โปกรอฟเข้าทุกทีเซเลนสกี้กล่าวว่ารัสเซียโจมตีหลายสิบครั้งในเวลาเพียงวันเดียวและทหารกำลังต่อสู้ทุกทางเพื่อรักษาฐานที่มั่นขณะที่เซอร์สกีโดบริยักหัวหน้าทหารในโปกรอฟเตือนว่ารัสเซียอยู่ห่างจากชานเมืองเพียง10กว่ากิโลเมตรและประกาศให้ประชาชนที่ยังเหลืออยู่เร่งอพยพออกไปนอกจากนี้ในวันอาทิตย์รัสเซียยังใช้ขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟทำให้เสียงไซเรนเตือนโจมตีทางอากาศดังขึ้นก่อนรุ่งสางแต่ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้เสียชีวิตซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าอาวุธที่ใช้ก็คือขีปนาวุธ KN-23 ของเกาหลีเหนือขณะที่ยูเครนก็ใช้โดรนโจมตีโรงเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งในเมืองโปรเดทัสแคว้นรอสตอฟทางตอนใต้ของรัสเซียเมื่อเช้าวันอาทิตย์ทำให้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ